นักเรียนทรงนักเรียนนายแบบรูปหล่อเคยมาตัดอยู่เนาะนายแบบทรงนักเรียนประถมทรงนักเรียนประถมอ่ะดูความเร็วของอาจารย์อ้อนดูว่าได้ประมาณไหนใช้เบอร์2นะครับเบอร์2กระตุกเข้าไปเลยผ่าเบอร์2จัดไปเลยไล่ไปอย่างนี้นะครับไล่จากข้างบนก่อนหัดฝึกตามอาจารย์อ้อนไปนะครับไม่พูดมากเลยครับลองทำดูครับไม่พูดมากลองทำดูทำตามนี้แหละเบอร์สองทำผิดถูกประการใดถ้าอยากให้ข้างหน้ามันยาวเราก็ดันอันนี้มือดันหวีอย่างนี้เราอย่าให้มันลงสุดเนาะมันลงสุดก็พออย่าให้มันลงสุดกันเอาไว้กันเอาไว้เราก็กันเอาไว้กันเอาไว้ทีนี้พอเราไถข้างบนเสร็จเราก็ย้ำไปเลยติดหนังเลยพวกนี้ใช้ติดเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็เปลี่ยนเบอร์หนึ่งเอาเบอร์หนึ่งมาวงเลยนะมาวงเลยวงเลยครับจวดไปเลยครับไม่ต้องเปลี่ยนทิศนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะอยู่ทางนี้เนี่ยวงไปอย่างนี้วงมาอย่างนี้เลยครับวงมาอย่างนี้เลยก้มลงนิดนึงวงมาอย่างนี้ตามขวัญเลยนะครับวงมาเลยข้างล่างเราต้องไปยุ่งกับเขาเลยนะเราไม่ต้องยุ่งอันนี้ก็ตั้งตรงหน่อยครับลากให้ขอบมันหายใช่เราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยข้างล่างใช่ไหมครับทั้งนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนะครับข้างบนก็เหมือนกันเสร็จแล้วครับเปลี่ยนเป็นเบอร์ศูนย์อ่ะเบอร์ศูนย์มาเบอร์ศูนย์ศูนย์ของเรามันอยู่นี่ครับเบอร์ศูนย์น่ะเบอร์ศูนย์จัดไปเบอร์ศูนย์จัดไปเลยครับนี่ครับใส่เบอร์ศูนย์ไปผมอยากจะวัดดูว่าอาจารย์อ้อนจะได้กี่นาทีครับนักเรียนเล็กขนาดนี้ต้องกันต้องอะไรไหมไม่ต้องครับขูดเอาเลยก็ได้ใช้ขูดเอาเลยก็ได้นะครับไม่ต้องถ้ากันมันเจ็บเด็กมันเจ็บเด็กบางทีเขาเด็กเล็กนะครับเด็กเล็กเขาเจ็บเขาไม่กำลึงตัวจานตลายด้วยจานตลายเขาก็ดันอย่างนี้แข็งหูเขานิดนึงเขาก็จะแข็งเน้นตรงหูนี่ไม่มีการตัดต่อนะครับวันนี้เอาแบบสดสดกันเลยนายแบบไปยืนรออยู่ด้านโน้นก็มีครับมากครับวันนี้มากวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์จะเยอะมากอาจารย์เด็กนักเรียนครับเยอะมากร้านก็มีนะครับแต่ร้านอาจารย์อ้อนจะเป็นที่รวมตัวกันเด็กชอบตัดครับเด็กชอบตัดเพราะอาจารย์อ้อนไม่ดูเด็กหน้าอาจารย์อ้อนก็อ่อนด้วยอาจารย์อ้อนไม่ใช่โจรนะไม่ใช่โจรครับแต่ว่าเห็นแม่เด็กสวยหมดทุกคนเลยครับเอออาจารย์อ้อนอย่าไปทำแบบนั้นไม่ดีห้ามพูดเรื่องนี้ไม่ดี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 อย่าอย่าขอร้องมันเป็นเรื่องไม่ดีอ๋อไม่ดีอันนี้ครับตัดแล้วดูนะครับไหนด้วยเบอร์ศูนย์ถ้าแบตอ่อนจะไม่ทำงานนะนี่อ่อนหรือยังรู้ยังได้อยู่เนาะนี่ยังได้อยู่ครับถ้าแบตอ่อนคือไถไม่ไปแล้วไถไม่ไปมันจะเดินครับมันจะไม่เดินมันไม่เดินมันไม่วิ่งตอนนี้มันยังวิ่งอยู่มันยังวิ่งอยู่ครับดูนะครับเกลาเลยเกลาให้เนียนก่อนเลยตอนนี้อาจารย์นอนดูให้เนียนเลยผมจะตามฉกฉกดูนี่ครับเราก็ดูตรงไหนไม่ดีแล้วก็แต่งแวะมาดูทำมือเบาๆแต่ทรงนักเรียนก็คือวงตรงนี้ครับผ่านเราวงตรงนี้แล้วเราก็หน้าเขาถ้าเขาเอาหน้าไว้ตรงนี้อีกนิดนึงนิดนึงตรงนี้เป็นหน้าที่ของเบอร์หนึ่งตรงนี้แต่เราก็เอาให้ได้พอดีเลยอย่างนี้ให้ได้พอดีเราก็ต้องครับกะเอาอย่างนี้เอากะตามวงหัวนี่แหละตามวงหัวของคนหัวของเขาอะครับนั่นแหละครับหัวของคนไม่เท่ากันเราก็วงตามหน้างานเนาะเราวงตามหน้านี่เราก็วางเบอร์ศูนย์ออกเอาเบอร์หนึ่งมาเบอร์หนึ่งมาอีกทีนึงเก็บขอบมันให้มันไม่หายให้หายไปอย่างนี้มันจะง่ายเนาะครับเก็บขอบอย่างนี้ดูนะฮะขอบใช่ไหมครับเก็บขอบมาเก็บขอบครับแล้วก็เอาวีโต้มาเสยข้างบนนิดเดียวครับวีโต้มาจัดการด้านบนสอย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 อย่างนี้ครับสอย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 อย่างเดียวสอยอย่างนี้นี่ครับเห็นไหมครับวีโต้วีโต้วีโต้ทีนี้ก็เสร็จแล้วก็เก็บทีนี้เก็บรอบหัวเก็บรอบหัวเลยนะครับเราก็ตรวจอันนี้ตรวจความเรียบร้อยเก็บรอบหัวเก็บรอบหัวแล้วก็ใช้ไอ้แบตเตอรี่ตัวตัดขอบเนาะตัดขอบอ่ะตัดขอบมาเอามีดโกมมาตัดขอบมาก็มาทำอย่างนี้ครับมันพูดขนอ่อนออกอย่างนี้เนี่ยพูดขนอ่อนออกนะครับผมไม่ต้องทำเหลี่ยมทำอะไรเด็กเล็กอ่ะเด็กเขาเล็กให้มันสะอาดอย่างนี้นี่เสร็จแล้วครับดูทางนี้เหมือนกันนี่ดูนะก้มลงนายขูดขนอ่อนอย่างนี้ไม่เป็นไรนะเนี่ยขูดขนอ่อนไม่เจ็บแล้วเนาะไม่เจ็บนายแบบไม่เจ็บแต่ทำหน้าอยู่นะทำหน้าอยู่เสร็จแล้วครับสรุปแล้วเอาแนะนำของดีด้วยถือเฉยๆก็ได้ถือมาแนะนำของดีนะครับกินเลดกินเลดรอนดอนบลิดกล่องสีส้มนะครับผมและ
โฟมโฟมโกนหนวดทำให้หนวดนุ่มสะอาดโกนโอ้โห4 นาทีครับโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์น้อนกันยาและขอบคุณมากครับในแบบ